สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว Voice News เวลา19นาฬิกากับดิฉันร่มเกล้าอมตยกุลนะคะในวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายน2555นะคะเริ่มกันที่เรื่องที่อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการระบุถึงเรื่องของปัญหาการก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาที่ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดนะคะซึ่งก็บอกว่าส่วนหนึ่งนั้นมาจากการอนุมัติงบประมาณพร้อมกับเห็นว่าเหตุการณ์น้ำท่วมก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวลาในการก่อสร้างสนามนั้นลดลงส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุค่ะว่ากระทรวงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวค่ะนายชุมพลศิลปะอาชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะได้มีการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกโดยระบุว่ามติของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้วแบ่งความรับผิดชอบให้แก่สมาคมฟุตบอลเป็นผู้บริหารจัดการและกทม.เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างสนามนะคะโดยรัฐบาลนั้นเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านงบประมาณรัฐบาลกลางเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็การบริหารสนามค่ะรัฐบาลกลางไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยรัฐบาลกลางที่นี่คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแม้กระทั่งการตั้งกรรมการนั้นสมาคมฟุตบอลก็เป็นคนตั้งเองการก่อสร้างก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของกทม.โดยรัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณให้ประมาณ 1,290 ล้านบาทจบอยู่แค่นั้นนะดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นคงไปก้าวไก่อะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นจนจบนายชุมพลยังได้ยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ประเทศไทยนั้นเสียเครดิตแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนอย่างดีพร้อมกับรับปากว่าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกโดยจะแก้ไขในการจัดการแข่งขันเอเชียนบีชเกม2014ที่ภูเก็ตแล้วก็จะเดินทางไปยังประเทศคูเวตเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19นอกจากนั้นในเร็วๆนี้ค่ะประเทศไทยก็ยังจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน F1 ด้วยนะคะส่วนทางด้านของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารัฐบาลชุดที่แล้วไม่ได้มีความคิดที่จะสร้างสนามแห่งใหม่แต่ว่าทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าต้องการให้สร้างสนามแห่งใหม่เพื่อรองรับผู้เข้าชมจำนวนมากซึ่งการเสนอพื้นที่หนองจอกในการก่อสร้างสนามก็ผ่านเกณฑ์ของฟีฟ่านะคะพร้อมทั้งเห็นว่าสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องไปดูเรื่องของการอนุมัติงบประมาณอีกทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เวลาในการก่อสร้างสนามนั้นลดลงค่ะพวกเราเนี่ยไปเสนอตัวและประสบความสำเร็จในการดึงการแข่งขันฟุตซอลโลกเนี่ยมาที่ประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันครับว่าทำยังไงให้งานนี้ประสบความสำเร็จส่วนกรณีปัญหาสนามเนี่ยครับท่านประธานครับตรงนี้ผมไม่ก้าวล่วงนะครับคือผมถือว่าเมื่อมีการตัดสินใจรับเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยขั้นตอนในการก่อสร้างสนามเนี่ยก็ต้องไปลำดับกันเอาเองว่าการอนุมัติงบประมาณมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่สำคัญที่คุณอัธวิทย์ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ก็คือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้การก่อสร้างเนี่ยเหลือระยะเวลาถึงการแข่งขันที่จะใช้ในประมาณ280กว่าวันนอกจากนี้นายอภิสิทธิ์ยังเห็นว่าการตั้งกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้เสมือนเป็นการตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครมากกว่ารัฐบาลจึงเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ทางกทม.นั้นชี้แจงในสภาด้วยอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุนะคะว่าเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวในระยะยาวจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะของประเทศนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7 ของ GDP ค่ะขณะที่เหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะก็มีการสะท้อนการทำงานของนักการเมืองที่ไม่รู้จริงและทำให้ประเทศชาตินั้นเสียหายค่ะหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเหลียวหลังแหล่หน้ามหาอุทกภัย2554โดยได้ระบุถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาค่ะว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ตรงจุดและปล่อยให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายด้วยตัวเองต่างกับรัฐบาลที่เคยแก้ไขผลกระทบหลังเกิดสึนามิปี2547ที่เป็นระบบและรวดเร็วกว่านะคะซึ่งการทำงานที่ผ่านมาจึงชี้ให้เห็นว่าหากปล่อยให้นักการเมืองที่มีอำนาจแต่ไม่รู้จริงเข้ามาแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประเทศชาติก็จะเสียหายอย่างเช่นมหาอุทกภัยปี2554ค่ะ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยังได้กล่าวถึงนโยบายประชานิยมของรัฐบาลด้วยนะคะว่าจากนโยบายรถคันแรกและนโยบายบ้านหลังแรกเป็นนโยบายประชานิยมที่สิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยค่ะช่วงคราวที่แล้วเนี่ยมันช่วยรัฐบาลไว้ได้หลายเรื่องเพราะตอนที่เริ่มรับงานเนี่ยเริ่มจะบริหารประเทศรับงานปลายกลางสิงหาปลายสิงหาเนี่ยนะฮะตอนนั้นเร่งเดินหน้านโยบายประชานิยมทุกเรื่องเลยนะฮะรถคันแรกบ้านหลังแรกซึ่งก็สิ้นเปลืองงบประมาณโดยไม่จำเป็นแล้วก็ให้แก่ประโยชน์แก่กลุ่มคนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มยากไร้ที่สุดของสังคมนะฮะไม่ได้เป็นกลุ่มสังคมคือเป็นประชานิยมที่แปลกประชานิยมที่ไม่ได้ไปที่ฐานรากไปเจาะตรงกลางนะเพราะว่ากลุ่มนั้นอาจยังไม่เป็นที่นิยมพอเป็นต้นนะฮะส่วนโครงการรับจำนำข้าวค่ะก็ประเมินว่าหากใช้นโยบายดังกล่าวในระยะยาวจะทำให้ประเทศขาดทุน 200,000 ล้านบาทต่อปีจากปัจจุบันนะคะสัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นอยู่ที่ร้อยละ42ของ GDP และหากรวมกับปีงบประมาณถัดไปการขาดดุลของภาครัฐการออกพันธบัตรนอกงบประมาณและดอกเบี้ยทั้งหมดจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7 ซึ่งจะเท่ากับเพดานหนี้สาธารณะที่ได้กำหนดค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เริ่มนโยบายเดินหน้านโยบายรับจำนำข้าวในราคาสูงผิดมนุษย์เลยนะครับซึ่งนักวิชาการและสื่อมวลชนก็เริ่มโจมตีนโยบายต่างๆเหล่านี้ว่าจะเสียจะก่อนจะสร้างความเสียหายให้แก่งบประมาณของชาติอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องข้าวผมเองเขียนไว้แล้วนะว่าจะเสียหายอย่างแล้วแต่จำนวนและตัวจำนวนรับจำนำจะเสียหายอย่างต่ำแสนล้านอาจจะสูงถึง200,000นะเขียนไว้แล้วด้วยส่วนทางด้านของนายจารึกสิงหปรีชาผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกล่าวว่าข้าวไทยนั้นจำเป็นต้องได้รับการปฏิรูปทั้งคุณภาพและก็ราคาเพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานที่เหนือกว่าคู่แข่งด้วยปัจจุบันค่ะข้าวไทยที่มีคุณภาพดีที่เคยปลูกมากทั้งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปริมาณการผลิตที่ลดลงจากหลายปัจจัยนะคะนั่นก็คือพื้นที่การเพาะปลูกลดลงเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นแทนและผลจากนโยบายจำนำข้าวในเชิงปริมาณจนเกษตรกรนั้นไม่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้าวค่ะคือมันมีหลายเกรดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าข้าวที่มีคุณภาพดีอาจจะถูกผลิตน้อยลงแต่ไม่ได้บอกหมายความว่าเรามีข้าวคุณภาพแย่ลงนะครับแต่ถึงว่าอาจจะผลิตน้อยลงเพราะว่าเราก็จะพยายามผลิตข้าวเพื่อที่จะให้สามารถขายได้ในราคาที่มีการรับจำนำนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งการเร่งผลิตด้วยส่วนหนึ่งนะครับใช่คืออย่างว่าครับว่าไม่ว่าในช่วงไหนก็ตามเกษตรกรก็คงจะต้องกังวลในเรื่องของรายได้จากการผลิตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการสามารถเขาผลิตได้ในหลายรอบในหนึ่งปีก็จะเป็นการดีนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการเนี่ยเกษตรกรก็จะผลิตมากอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะส่วนทางด้านของนายอัครพลทิพย์วัชระผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าวกรมการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์พยายามปรับกลยุทธ์การส่งออกจากเดิมค่ะที่มุ่งเน้นในเชิงปริมาณเป็นเชิงมูลค่ามากขึ้นโดยเป็นแผนต่อเนื่องที่ดำเนินการมาแล้ว5ปีนะคะหลังจากที่พบว่าคู่แข่งในตลาดส่งออกนั้นหันมาใช้กลยุทธ์ดั้มราคาขายมากขึ้นดังนั้นจึงต้องปรับแนวคิดใหม่ว่าการส่งออกข้าวไทยจะไม่เน้นในเชิงปริมาณอีกต่อไปค่ะส่วนทางด้านของที่ประชุมกคช.นะคะก็สั่งเพิ่มความเข้มงวดในโครงการรับจำนำข้าวค่ะขณะที่กระทรวงพาณิชย์นั้นก็ได้มีการย้ำนะคะในกรณีการจัดทำร่าง MOU กับจีนซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การระบายแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาเพิ่มเติมอีก 2-3 ประเทศค่ะนายบุญทรงเตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือว่ากคช.นั้นได้หารือถึงการทำบันทึกความเข้าใจซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G กับจีนปีละ5ล้านตันระยะเวลา3ปีนะคะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็ได้หารือกับรัฐบาลจีนมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะลงนามกับรัฐบาลจีนค่ะทั้งนี้ปริมาณข้าวปีละ5ล้านตันนั้นเป็นข้อเสนอของไทยที่ต้องการให้จีนซื้อข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติปีละ300,000ตัน
ส่วนเรื่องของการเจรจาขายข้าว G2G กับประเทศอื่นๆนั้นขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับอีก 2-3 ประเทศนะคะแล้วก็คาดว่าจะเซ็นสัญญาซื้อขายระหว่างกันได้ในเร็วๆนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นายบุญทรงก็ระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าว G2G ปริมาณ7,300,000 ตันภายใต้6สัญญากับ4ประเทศโดยตั้งแต่ต้นปีค่ะมีการส่งออกไปแล้วประมาณ1,400,000 ตันเหลือส่งมอบจนถึงสิ้นปีนี้อีกนะคะ300,000 ถึง 400,000 ตันค่ะส่วนปีหน้าค่ะรัฐบาลไทยมีภาระต้องส่งมอบข้าว G2G อีกกว่า5,000,000 ตันแล้วก็จะมีเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลส่งคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรภายในสิ้นปีหน้านะคะประมาณ 260,000 ล้านบาทโดยขณะนี้ก็ส่งคืนไปแล้วกว่า 40,000 ล้านบาทค่ะทางด้านของนางวัชรีวิมุกตายนปลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะกล่าวว่าการทำ MOU กับจีนนั้นเป็นการรับประกันว่าผู้ขายจะสามารถขายข้าวได้และผู้ซื้อจะได้ข้าวตามที่ต้องการแน่นอนอีกทั้งก็ยังแสดงให้เห็นนะคะว่ามีอีกหลายประเทศที่ต้องการซื้อข้าวจากไทยแม้ว่าจะมีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่งไม่ใช่ว่าข้าวในสต็อกรัฐนั้นขายไม่ออกเหมือนที่หลายฝ่ายนั้นกล่าวหาค่ะปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ประชุมกคช.ยังได้สั่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น2ชุดเพื่อดูแลเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูการผลิตปี 55/56 ให้การใช้เงินนั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีตนเป็นประธานแล้วก็คณะอนุกรรมการดูแลบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวค่ะหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะคะว่าการรับจำนำโครงการที่ผ่านมานั้นบริษัทเซอร์เวย์บางรายไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวในโครงการรับจำนำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดจนทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลนั้นมีคุณภาพต่ำซึ่งหากว่าตรวจสอบผิดซ้ำอีกก็จะถูกขึ้นบัญชีดำแล้วก็สั่งพักใบอนุญาต 3-6 เดือนค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมกับช่างภาพห้องวากอนะคะจากเว็บไซต์พันทิปได้มีการพิสูจน์บั้งไฟพญานาคด้วยเทคนิคการถ่ายภาพนะคะแล้วก็ยืนยันว่าภาพนะคะภาพนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นทำขึ้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามพร้อมๆกันค่ะในช่วงนี้กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะได้ขอบคุณในที่ประชุมบาหลี Democracy Forum นะคะที่ช่วยกันต่อต้านการยึดอำนาจประชาธิปไตยของไทยเมื่อปี2549พร้อมกับเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะการประชุมบาหลี Democracy Forum หรือ BDF ครั้งที่5ณเกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียภายใต้หัวข้อการพัฒนาหลักประชาธิปไตยในระดับโลกอำนาจประชาธิปไตยในการสร้างความมั่นคงและสันติภาพการพัฒนาเศรษฐกิจรวมถึงการรักษาสิทธิมนุษยชนเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาการประชาธิปไตยในไทยร่วมกับผู้นำและบุคคลสำคัญนายซูซิโลบัมบังยุตโดโยโนประธานาธิบดีอินโดนีเซียในฐานะประธานการประชุมกล่าวขอบคุณผู้นำทุกประเทศที่เข้าร่วมการประชุมซึ่งเวทีนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงทางประชาธิปไตยให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาและมองโกเลียจึงเป็นเหตุผลที่เวทีนี้ต้องมีต่อไปเพื่อทุกประเทศจะร่วมมือกันสร้างประชาธิปไตยขณะที่นายกรัฐมนตรีของไทยรู้สึกดีที่ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้นำรัฐบาลที่เป็นสตรีพร้อมที่จะเรียนรู้หลักประชาธิปไตยจากผู้นำนานาประเทศโอกาสนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงถึงจุดยืนประชาธิปไตยของไทยว่าไทยให้ความสำคัญในการฟังเสียงประชาชนเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งยึดหลักนิติรัฐซึ่งเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยเพราะหลักนิติรัฐยังให้พื้นที่ทางการเมืองสำหรับการเจรจาการมีส่วนร่วมการแก้ปัญหาความขัดแย้งในขอบเขตของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างสงบประเทศไทยเกิดการปฏิวัติหลายครั้งเมื่อมีรัฐบาลมาจากประชาธิปไตยต้องให้พลังแก่ประชาชนในการปกป้องประชาธิปไตยยืนยันไม่ให้เกิดความสูญเสียเหมือนเหตุการณ์เมื่อปี2553และจะเร่งสร้างความปรองดองตามกรอบของสิทธิมนุษยชนจนกว่าจะได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงถึงแม้พรรคเพื่อไทยได้รับเสียงข้างมากในรัฐสภาแต่พร้อมที่จะรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่เลือกปฏิบัติสร้างโอกาสบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
สิ่งสำคัญทุกประเทศจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประชาธิปไตยอยู่รอดนายกรัฐมนตรีของไทยขอบคุณมิตรประเทศที่ยืนหยัดต่อต้านการยึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยของไทยเมื่อปี2549และช่วยสนับสนุนไทยในเส้นทางสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะความมั่นคงของประเทศเกิดขึ้นได้ด้วยประชาธิปไตยอีกทั้งความมั่นคงทางการเมืองช่วยลดความเสี่ยงของความขัดแย้งก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องส่งผลให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานด้านของประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลยืนยันนะคะว่ากรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันที่25-26พฤศจิกายนนี้หลังจากที่ฝ่ายค้านนั้นยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมข้อหาทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดกฎหมายค่ะสสพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนำโดยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นหนังสือผ่านนายนิคมไวยรัชพานิชประธานพิสภานะคะเพื่อให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นั้นไต่สวนความผิดก่อนที่จะส่งเรื่องกลับมาให้กับสว.ถอดถอนรัฐมนตรี3คนที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้แก่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลตำรวจโทชัดขุนดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมัยที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในความผิด2ข้อกล่าวหานั่นก็คือทุจริตต่อหน้าที่และกระทำผิดกฎหมายโดยใช้อำนาจการถอดถอนตามรัฐธรรมนูญมาตรา271ที่ต้องใช้เสียงส.ส.1/4ของจำนวนสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดนะคะโดยในวันพรุ่งนี้ค่ะฝ่ายค้านจะมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายชื่อรัฐมนตรีและกรอบเนื้อหาการอภิปรายค่ะสำหรับการยื่นถอดถอนรัฐมนตรีในครั้งนี้นะคะมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงชื่อทั้งหมด155คนและส.ส.จากพรรครักประเทศไทย2คนรวมทั้งหมด157คนขณะที่พรรคภูมิใจไทยนะคะประสานมาเมื่อช่วงเช้านี้ว่าจะไม่ร่วมลงชื่อและร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ไม่สามารถเปิดเผยเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยได้โดยขอให้ทางพรรคภูมิใจไทยนั้นชี้แจงเองนะคะทางนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่หวั่นไหวว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าที่ผ่านมาพรรคก็เป็นฝ่ายค้านหลายสมัยแล้วก็เป็นฝ่ายค้านเพียงพรรคเดียวมาแล้วซึ่งพรรคจะยืนหยัดรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนขณะเดียวกันพรรคก็ไม่กังวลในเรื่องของผลการลงมติเพราะว่าอย่างไรก็ตามเป็นเสียงข้างน้อยอยู่แล้วแต่เมื่อการอภิปรายจบลงก็ยังมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการปปช.อยู่ค่ะมีข้อสรุปอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องรอจนนาทีสุดท้ายนะครับสำหรับข้อมูลของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะอภิปรายไว้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องรอจนนาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าการยื่นถอดถอนที่จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนั้นจะประกอบด้วยบุคคล3ท่านด้วยกันที่จะต้องถูกยื่นถอดถอนท่านแรกก็คือนายกรัฐมนตรีท่านที่2ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็ท่านที่3ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลตำรวจโทชัดกุลดิลกนะครับก็มี3ท่านด้วยกันสำหรับข้อกล่าวหาก็ประกอบด้วย2ข้อกล่าวหาหลักก็คือกระทำการทุจริตแล้วก็กระทำผิดกฎหมายนะครับเมื่อเป็น2ข้อกล่าวหานี้จำเป็นต้องยื่นถอดถอนก่อนจึงจะอภิปรายได้ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญจึงเป็นที่มาที่พวกกระผมจะต้องมายื่นถอดถอนต่อประธานวุฒิสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ขณะเดียวกันนะคะประธานวิปฝ่ายค้านก็ได้กำชับให้ประธานวุฒิสภาเก็บเอกสารยื่นถอดถอนเป็นความลับโดยเฉพาะฐานความผิดของรัฐมนตรีที่ถูกยื่นถอดถอนจนกว่าจะถึงวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเคยมีข้อมูลการอภิปรายรั่วไหลมาแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในวันพรุ่งนี้รายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นก็ประกอบด้วยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปลอดประสบสุรสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณ
ทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายบุญทรงเตรียพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายณัฐวุฒิสายเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะส่วนเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายนายอุดมเดชรัตนเสถียรประธานวิปรัฐบาลนะคะเปิดเผยว่าวุฒิสภานั้นได้หารือการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา161ซึ่งได้เปิดช่องให้วุฒิสภาอภิปรายช่วงเย็นวันที่27นะคะหลังจากที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนื่องจากเดิมได้มีการกำหนดกรอบเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะในวันที่25ถึง26พฤศจิกายนแล้วก็ลงมติวันที่27แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องรอจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดสัดส่วนชั่วโมงที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายและรัฐบาลจะชี้แจงอีกครั้งค่ะมาติดตามเรื่องของปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคกันบ้างนะคะซึ่งก็มีการถูกตั้งคำถามค่ะว่าเป็นปรากฏการณ์จากฝีมือมนุษย์หรือไม่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ช่างภาพจากห้องวากอในเว็บไซต์pantip.com นะคะได้มีการร่วมกันพิสูจน์ผ่านเทคนิคการถ่ายภาพในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมาค่ะโดยได้ผลยืนยันนะคะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณพรทิพย์ม่วงใหญ่ค่ะเสือไฟอ่ะลูกไฟสีแดงอมชมพูพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าในช่วงวันออกพรรษาหรือเรียกว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่เคยถูกพิสูจน์จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี2546ว่าเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นจากก๊าซมีเทนร่วมกับก๊าซฟอสฟีได้สัมผัสกับออกซิเจนในธรรมชาติจึงติดไฟได้เองนั้นข้อมูลนี้ถูกพิสูจน์ซ้ำอีกครั้งโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเขาพบว่าลูกไฟที่ติดจากก๊าซมีเทนนั้นจะต้องมีสีเขียวไม่ใช่สีแดงอมชมพูและไม่สามารถเกาะตัวและลอยขึ้นอากาศได้เท่าแก๊สนี่นะครับผ่านเข้าไปนะครับไปในฟองสบู่นะครับมันก็มีภาชนะหุ้มมันอยู่เป็นในฟองสบู่เนี่ยก็จะเห็นว่าฟองสบู่ที่ลอยขึ้นไปเนี่ยครับแล้วก็เอาไฟไปจ่อเนี่ยนะครับไฟก็จะติดไฟวูบแล้วก็จะดับหายไปจะไม่ใช่ลักษณะว่าการติดไฟแล้วก็รวมตัวแล้วก็พุ่งขึ้นไปในอากาศได้นะครับฉะนั้นลักษณะของแก๊สอย่างนั้นก็จะไม่มีจริงนะครับในมุมกลับข้างนะครับก็เราบอกว่ามันเป็นแก๊สนะครับที่บอกว่าเก็บจากใต้หนองทองบึงนะครับอย่างเช่นในรูปล่างเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับซึ่งเขากำลังเก็บเนี่ยนะฮะเขาจะเอาตัวนี้ไปทดสอบแล้วจุดไฟดูว่าเป็นไงบ้างแล้วก็จะเห็นว่าเขาก็ไปจุดไฟในในขวดเนี่ยครับพอจุดปุ๊บมันก็จะติดไฟแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ในขวดนั้นไม่ได้พุ่งขึ้นไปในอากาศเหมือนที่ว่านะครับหลังจากนั้นเวลา 18:04 ขณะที่ข้อมูลจากปี2545ในรายการถอดรหัสทางสถานีโทรทัศน์ ITV ที่เคยแพร่ภาพว่าในช่วงเทศกาลออกพรรษาชาวลาวจะใช้ปืนอากาศและปืนคาบินยิงกระสุนขึ้นฟ้าข้อมูลนี้ก็ทำให้นักวิชาการและกลุ่มช่างภาพในห้องวากอของเว็บไซต์พันทิปตั้งข้อสังเกตถึงวิธีกระสุนว่าคล้ายคลึงกับทิศทางการขึ้นของบั้งไฟพญานาคในช่วงออกพรรษาปี2555พวกเขาจึงได้รวมกลุ่มกันจัดทีมบันทึกภาพนิ่งและภาพวิดีโอไปถ่ายภาพเพื่อนำมาวิเคราะห์โดยทีมถ่ายภาพปักหลักที่บ้านน้ำเปและบ้านตานชุมจังหวัดหนองคายส่วนอีกหนึ่งทีมนั่งเรือข้ามฟากไปถ่ายที่ฝั่งลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านน้ำเปโดยการบันทึกภาพนิ่งใช้หลัก low speed shutter หรือการเปิดหน้ากล้องนานเพื่อให้เห็นทิศทางของแสงซึ่งภาพที่ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีทิศทางเหมือนวิถีของกระสุนที่ยิงปืนจากฝั่งบนบกของลาวและไม่มีลูกไฟใดที่ขึ้นจากน้ำเช่นคลิปวิดีโอนี้ที่บันทึกภาพจากฝั่งลาวแสดงให้เห็นชัดเจนว่าหลังจากคนลาวได้ยิงปืนขึ้นท้องฟ้าเสียงโห่ร้องดีใจจากฝั่งไทยก็ตามมาลุกลุกลุกในตาเปล่าก็จะเห็นเป็นลูกกลมๆวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเลยฮะพอไทยประมาณปานกลางนะครับค่ะแล้วภาพในกล้องอะคะภาพในกล้องก็คือเปิดหน้ากล้องนั้นมันก็จะเป็นเส้นหมดเลยพวกลูกไฟพวกนั้นที่สำคัญคนเฮกันหมดเลยครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นภาพที่เวลาเขายิงกระสุน2วิถีแล้วเปิดหน้ากล้องนานๆก็เป็นเส้นอย่างนี้ซึ่งก็จะตรงกันกับที่หลายๆคนเคยถ่ายรูปบั้งไฟพญานาคไว้แล้วว่าจริงๆมันก็เป็นเส้นเหมือนกันนะครับ
แล้วคำตอบก็คือว่าทุกรูปที่เราไปถ่ายมาตั้งแต่ปี54นะครับตั้งแต่ปี54ถึงปี55นะครับทุกรูปเหมือนกันหมดเลยคือเส้นที่ว่านี่ขึ้นจากฝั่งลาวหมดเลยนะครับอยู่ฝั่งไทยเนี่ยนะครับมองไปจะเป็นยังไงถ้าเกิดฝั่งลาวก็มีการยิงกระสุนเกิดขึ้นข้ามมาฝั่งไทยเวลามองก็คือมองเหมือนกับเป็นลูกไฟพุ่งขึ้นไปตรงๆทั้งจริงๆก็มันก็เฉียงข้ามมาหาเรากระสุนที่ว่าเนี่ยนะครับนอกจากเทคนิคการถ่ายภาพแบบ low speed shutter แล้วพวกเขายังใช้เทคนิค stuck หรือการนำไฟล์ภาพที่ถ่ายติดต่อกันภายใน1ชั่วโมงโดยมีระยะห่างของแต่ละภาพ4วินาทีมาทำแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไหวแต่สามารถลบดวงไฟจากพลุโคมลอยและกระทงสายได้จึงเห็นเส้นลำแสงสีแดงของบั้งไฟพญานาคซึ่งแสดงอย่างชัดเจนว่าเส้นทางลูกไฟมีลำแสงวิถีกระสุนยิงจากฝั่งลาวจากการสร้างมันมีแพทเทิร์นที่ชัดเจนอยู่คือภาพมันไม่โกหกว่ามันมีจุดที่เกิดค่อนข้างชัดเจนมีตำแหน่งที่เกิดที่ท่านเห็นได้ชัดว่าเกิดจากหลังแนวต้นไม้ดังนั้นคือที่ก็แทบจะสรุปมาเลยว่าไอ้ที่ว่าขึ้นจากน้ำเนี่ยมันไม่มีเพราะว่าผมถ่ายต่อเนื่องตลอด4ชั่วโมงและถึงเอาภาพมารวมเป็นภาพเดียวนั้นมันจะหลุดรอดได้คือมันต้องอยู่นอกเหนือ4ชั่วโมงนี้ทางนี้นักวิชาการและกลุ่มช่างภาพห้องว้ากอเว็บไซต์พันทิปได้ยืนยันจากภาพถ่ายและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคนั้นเกิดจากการยิงปืนอาก้าและปืนคาร์บินซึ่งเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลออกพรรษาของชาวลาวที่ทำกันมายาวนานไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่อย่างใด 99.99% นะครับก็คงอาจจะมีติดไว้นิดหน่อยสำหรับท่านที่ยังเชื่อว่ามันมีของจริงอยู่ของจริงในอดีตอาจจะเคยมีตอนนี้จะเหลือน้อยลงแล้วหรือว่ากล้องที่เราถ่ายกันเนี่ยยังถ่ายไม่ครบทุกรูปหรือยังไม่ครบทุกพื้นที่นะครับฉะนั้นอาจจะมีอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมคิดว่าคงหาได้ยากมากก็คงจะต้องให้ทุกคนช่วยกันพิสูจน์ในปีหน้าต่อไปว่าจะมีใครสามารถถ่ายภาพมังไฟพญานาคขึ้นจากน้ำได้จริงหรือเปล่าครับพรทิพย์ม่วงใหญ่ Voice TV รายงานมาติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการตรวจคนเข้าเมืองกันบ้างนะคะซึ่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่ะได้มีการเปิดโครงการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งพัฒนาให้เป็นสถานีต้นแบบด้วยการเพิ่มนวัตกรรมงานบริการด้านตรวจคนเข้าเมืองแก่แรงงานแล้วก็บุคคลต่างด้าวในพื้นที่ค่ะเพื่อเตรียมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะระบบให้บริการงานขออยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยไม่ต้องลงรถหรือว่า drive through เครื่องรับบัตรคิว10ภาษานะคะแยกตามกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนระบบบาร์โค้ดแล้วก็รถบริการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่หรือว่า mobile service ให้บริการงานขออนุญาตอยู่ต่อและขออนุญาตทำงานในราชอาณาจักรของการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและก็สะดวกรวดเร็วค่ะโดยแต่ละจุดนะคะจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีที่นับว่าเป็นสถานีแรกที่ใช้นวัตกรรมงานบริการตรวจคนเข้าเมืองจนได้รับการยอมรับให้เป็นสถานีต้นแบบที่จะนำรูปแบบไปพัฒนาสถานีตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ค่ะเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้น่าจะเป็นต้นแบบสำหรับตม.จังหวัดอื่นๆนะครับที่เอาไปใช้เพื่อสู่อาเซียนของประเทศไทยในปี58นี้ครับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3นะคะซึ่งมีพันตำรวจโทธนากรวงศิริรักษ์สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นเป็นหัวหน้าสถานีค่ะที่ทำการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาหลังเดิมมีภารกิจสืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเข้าเมืองแรงงานต่างด้าวแล้วก็ได้พัฒนาการระบบทำงานให้เป็นสากลนะคะเพื่อรองรับผู้มารับบริการทั้งงานขออยู่ในราชอาณาจักรต่อเอกสารอนุญาตทำงานจำนวนกว่า 80,000 คนต่อปีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างค่ะสำหรับประธานาธิบดีจีนนะคะได้กล่าวฉุนทรพจน์เปิดการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะโดยย้ำถึงความสำคัญของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะบ่อนทำลายพรรคแล้วก็ประเทศได้ค่ะ
นายหูจินเทาประธานาธิบดีจีนในฐานะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ได้กล่าวเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ครั้งที่18นะคะโดยได้มีการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในหมู่เจ้าหน้าที่รัฐและสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งหากว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังก็อาจจะเป็นการบ่อนทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งนั่นก็รวมถึงประเทศจีนได้นะคะซึ่งการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้มีการกล่าวถึงเช่นกันในการประชุมสมัชชาใหญ่เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะซึ่งรัฐบาลของนายหูจินเทาในะคะก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้บริหารประเทศชุดใหม่ของจีนโดยทางการจีนก็ยังได้เปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าในปีที่ผ่านมามีการร้องเรียนเกี่ยวกับคดีทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐสูงกว่า 500,000 คดีแต่ว่ามีการดำเนินการทางกระบวนการยุติธรรมเพื่อลงโทษผู้กระทำผิดเพียง 20,000 กว่าคดีเท่านั้นซึ่งก็นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าวิตกอย่างมากค่ะแต่ในขณะเดียวกันในการกล่าวเปิดประชุมครั้งนี้นะคะนายหูก็ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนแล้วก็มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นรวมถึงเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งในระดับภายในแล้วก็ระดับระหว่างประเทศอีกด้วยนะคะทางนี้การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤศจิกายนเป็นการกล่าวรายงานการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆในพรรคคอมมิวนิสต์นะคะและที่สำคัญที่สุดจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกรมการเมืองหรือว่าโปลิสบูโรชุดใหม่รวมถึงประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีซึ่งจะบริหารประเทศในอีก10ปีข้างหน้าค่ะทางด้านของนักวิชาการด้านจีนศึกษานะคะแล้วก็เชื่อว่าการเปลี่ยนผ่านผู้นำจีนที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นจะไม่กระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยและก็จีนค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นโอกาสในการทบทวนความร่วมมือด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาในบริเวณลุ่มน้ำโขงนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณพันนิกาวานิชค่ะสิ่งที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18ซึ่งมีขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง14พฤศจิกายนนี้ก็คือการเปลี่ยนผ่านคณะผู้นำชุดใหม่ของจีนที่จะมีขึ้นทุกๆ10ปีโดยในปีนี้คาดหมายกันว่านายสีเจี้ยนผิงรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีคนต่อไปของจีนและนายหลี่เค่อเฉียงรองนายกรัฐมนตรีก็จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไปซึ่งนายวรศักดิ์มหัทโนบลอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ยืนยันว่าถึงแม้ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองหรือ Politburo Standing Committee ซึ่งเป็นคณะบุคคลผู้กุมอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศจะยังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีกี่คนและเป็นใครบ้างแต่แน่นอนว่าตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในคณะกรรมการประจำกรมการเมืองได้แก่นายสีเจี้ยนผิงก่อนที่จะการประชุมจะเริ่มไม่กี่วันเราก็ทราบตัวแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการทั่วไปในที่ประชุมคือคล้ายกับเป็นคนคอนดักนะฮะคือสีจิ้นผิงอันนี้ยังไม่ใช่เลขาธิการใหญ่ของพรรคนะฮะเลขาธิการใหญ่ของพรรคณขณะนี้ยังเป็นหัวจินเทาอยู่นะครับแต่ใครที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นคนควบคุมหรือดำเนินการประชุมครั้งใหญ่กันนี้เนี่ยเราก็ตายใจได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าสีจิ้นผิงเขาคงก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคแน่ๆนะครับนอกจากนี้นายวรศักดิ์ยังย้ำอีกด้วยว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจีนชุดใหม่ไม่น่าจะกระทบกระเทือนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนเนื่องจากในปัจจุบันพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นมิตรกับทุกประเทศและพยายามสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพรรคการเมืองใหญ่ของแต่ละประเทศทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลไม่เหมือนกับในอดีตที่พรรคคอมมิวนิสต์มีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆในการปฏิวัติประชาชนโค่นล้มรัฐบาลทุนนิยมอย่างไรก็ตามนายวรศักดิ์กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอาจจะเป็นโอกาสดีที่ทั้งไทยและจีนจะมีการทบทวนเพิ่มความร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำโขงซึ่งที่ผ่านมามีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโจรสลัดออกอาวาสปล้นฆ่าลูกเรือจีนจนส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศถ้าในแง่ภาพรวมเราคงคิดว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่เป็นปมนะครับที่ต้องพิจารณาเป็นรายๆหรือเป็นครั้งๆไปแล้วแต่เหตุการณ์เนี่ยถ้าเป็นกรณีของประเทศไทยนะฮะสิ่งที่อาจจะต้องมีการปรับพอสมควรนั่นคือการพัฒนาในลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งอันไหนที่มันเป็นการพัฒนาที่ก่อปัญหาเนี่ยมันก็ต้องพูดคุยกันนะฮะอย่างเช่นเราจะเห็นได้ว่ากรณีของนายหน่อคำนะที่สังหารลูกเรือชาวจีนไป10กว่าศพเนี่ยแล้วมันกระทบ
ถึงภาพลักษณ์ของกองทัพในช่วงเวลาหนึ่งแต่เราก็จะเห็นได้ว่ายังดีที่คดีออกมาว่าเป็นนายหน่อคำฉะนั้นถ้าสมมติว่ามันมีทหารเข้าไปผัวพันจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะเห็นได้ว่ามันแย่มากนะฮะแต่ดีที่ไม่เป็นอย่างนั้นนอกนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องแม่น้ำโขงที่มีการมีความผันผวนของน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ไทยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงสำหรับความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในอาเซียนโดยเฉพาะในกรณีพิพาททะเลจีนใต้ซึ่งสร้างความตึงเครียดอย่างหนักระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายวรศักดิ์ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงขึ้นหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลจีนชุดใหม่กับอาเซียนแต่เป็นจีนกับสหรัฐซึ่งหนุนหลังฟิลิปปินส์ในประเด็นดังกล่าวมาโดยตลอดพนิกาวานิช Voice TV รายงานสำหรับแนวโน้มของทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนและก็มหาอำนาจคู่แข่งอย่างสหรัฐหลังการเปลี่ยนผ่านผู้นำชุดใหม่นะคะคุณผู้ชมติดตามชมได้ค่ะใน World Update วันนี้นะคะเวลา 21:30 นค่ะมากันที่เรื่องต่อมานะคะนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กนะคะมีการเปิดเผยว่าอาจจะไม่มีการอพยพประชาชนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับพายุประจำฤดูนอร์อีสต์นะคะซึ่งก็เป็นลูกล่าสุดที่ได้พัดโจมตีชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐขณะที่นักเคลื่อนไหวเกาหลีใต้ค่ะได้มีการรวมตัวกันนะคะปล่อยบอลลูน20ลูกลอยข้ามฝั่งไปยังเกาหลีเหนือโดยภายในบอลลูนนั้นบรรจุใบปลิวโจมตีรัฐบาลนายคิมจองอึนค่ะคุณผู้ชมติดตามชมได้นะคะใน Global Interest ค่ะนักเคลื่อนไหวเกาหลีใต้รวมตัวกันปล่อยบอลลูน20ลูกลอยข้ามฝั่งไปยังเกาหลีเหนือโดยภายในบอลลูนบรรจุใบปลิวโจมตีรัฐบาลนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกว่า 150,000 ใบและธนบัตรมูลค่าราว500ดอลลาร์หรือประมาณ 15,000 บาทโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการท้าทายคำขู่จากเกาหลีเหนือและคำเตือนจากเกาหลีใต้หลังรัฐบาลเกาหลีเหนือประกาศจะเปิดฉากโจมตีเกาหลีใต้หากมีการปล่อยใบปลิวข้ามไปยังฝั่งเกาหลีเหนือแต่กลุ่มนักเคลื่อนไหวกลับไม่สนใจคำเตือนดังกล่าวและเชื่อว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือมีปฏิกิริยาแข็งกร้าวต่อใบปลิวเพราะเกรงชาวเกาหลีเหนือรู้ความจริงเกี่ยวกับระบอบเผด็จการและการละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลเกาหลีเหนือส่วนรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศพร้อมตอบโต้เกาหลีเหนือทุกรูปแบบซึ่งทำให้สถานการณ์บริเวณชายแดนทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนายไมเคิลบลูมเบิร์กนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเผยว่าทางการอาจไม่มีการอพยพประชาชนเพื่อรับมือกับพายุลูกใหม่ที่พัดถล่มชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยพายุลูกดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดหิมะตกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าอาจทำให้เกิดลมกันโชกแรงรวมทั้งน้ำท่วมซ้ำบริเวณชายฝั่งซึ่งเป็นจุดเดียวกับที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนแซนดี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามรายงานล่าสุดไม่พบน้ำท่วมและถือว่ามีความรุนแรงน้อยกว่าพายุแซนดี้ดังนั้นทางการนิวยอร์กจึงไม่ประกาศอพยพครั้งใหญ่เท่ากับการรับมือพายุแซนดี้แต่หากประชาชนคนใดยังคงกังวลต่อผลกระทบของพายุทางการแนะนำให้สามารถอพยพออกนอกพื้นที่หรือเข้าพักอาศัยในที่ลี้ภัยชั่วคราวที่รัฐบาลจัดให้ได้ชาวกรีกยอมจำนนรับสภาพต่อนโยบายรัดเข็มขัดที่เพิ่งผ่านมติจากสภาโดยหวังว่านโยบายล่าสุดจะเป็นนโยบายแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสุดท้ายซึ่งรัฐบาลกรีซได้อนุมัติการตัดภาระค่าใช้จ่ายและการขึ้นภาษีรวมถึงระเบียบการจ้างงานที่เอื้อให้บริษัทจ้างงานและปลดพนักงานได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ชาวกรีกกว่า 100,000 คนเดินขบวนต่อต้านการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลในกรุงเอเธนส์ก่อนหน้านี้โดยนโยบายดังกล่าวอนุมัติเงิน 13,500 ล้านยูโรหรือประมาณ 528,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเป็นแผนนำร่องในการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี2557ที่จะมีการผลักดันในวันอาทิตย์นี้นักธุรกิจชาวกรีกคนหนึ่งได้แสดงความเห็นว่าแผนดังกล่าวไม่สามารถแก้ปัญหากรีซได้และภูมิภาคยุโรปเองก็มีปัญหาเชิงระบบที่จำเป็นต้องถูกพูดถึงด้วยเช่นกันแต่ก็ยังมีประชาชนบางคนที่เห็นด้วยกับนโยบายล่าสุดและเชื่อว่ารัฐบาลกรีซได้แก้ปัญหาอย่างถูกทางแล้วตัวแทนผู้นำทหารจาก27ประเทศในเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งสหรัฐได้ร่วมประชุมกันที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหารโดยนายพลเดวิดเฮอร์ลี่ของออสเตรเลียกล่าวว่าประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนในหลายด้านส่วนพลเรือเอกแซมล็อกเลียของสหรัฐกล่าวว่าประเด็นปัญหาร่วมกันที่สำคัญในตอนนี้ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือปัญหาเกาหลีเหนือภัยธรรมชาติการก่อการร้ายและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันนอกจากนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติการทางทหารเพื่อช่วยเหลือญี่ปุ่นจากภัยพิบัติเมื่อปีที่แล้วโดยนายพลล็อกเลียยังได้ฝากความหวังว่าจีนจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมในการประชุมประจำปีในครั้งหน้าผู้ประท้วงชาวฮ่องกงหลายสิบคนเดินขบวนไปยังสำนักงานการปกครองกลางของรัฐบาลจีนบนเกาะฮ่องกง
ื่อเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองและสิทธิมนุษยชนเนื่องในโอกาสเปิดการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนในวันแรกซึ่งมีจุดเด่นสำคัญคือการเปลี่ยนแปลงผู้นำพรรคในรอบ10ปีโดยผู้ชุมนุมได้เดินขบวนพร้อมถือป้ายที่แสดงรูปภาพของนายหลิวเสี่ยวโปนักเคลื่อนไหวต่อต้านพรรคคอมมิวนิสต์จีนคนสำคัญที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพโดยผู้ประท้วงคนหนึ่งแสดงความผิดหวังที่ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยในจีนไม่ได้รับการแก้ไขใดๆและมีแต่จะเสื่อมถอยลงพร้อมทั้งกล่าวว่ารัฐบาลควรฟังเสียงประชาชนให้มากขึ้นท่ามกลางการปะทะกันจากประเด็นทางสังคมและความไม่พอใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของรัฐบาลจีน